เดี๋ยวไปดูคลิปพร้อมกับคำเตือนจากเหตุน้ำหลากค่ะเหตุการณ์นี้นี่ต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยได้เป็นอย่างดีเลยนะคนที่เขาโพสต์คลิปภาพนี้เนี่ยเขาบอกว่าควรระวังอันตรายจากการไปยืนดูหรือไปจอดรถดูน้ำหลากบนสะพานเพราะอะไรเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะภาพเป็นแบบนี้เลยกระแสน้ำพัดกอไม้ไผ่ไหลมาตามน้ำเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายพอมาถึงสะพานเห็นไหมคะไม้ไผ่ส่วนที่โผล่พ้นน้ำมาพุ่งเข้าเสียบรถยนต์ที่จอดไว้ยังดีนะคนที่ยืนดูอยู่กระโดดหนีทันนะคะก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ที่เราเห็นภาพรถที่จอดบนสะพานเสียหายสิคะจากการถูกขูดขีดคราวนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพเลยระดับน้ำในลำคลองลำรางต่างๆยังคงมีปริมาณน้ำไหลเชี่ยวและมีระดับสูงด้วยเพราะว่าพื้นที่อำเภอนายูงเป็นพื้นที่ราบสูงอยู่ติดภูเขาในเขตอุทยานแห่งชาตินายูงและน้ำโสมจึงถือเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าหลากนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีคุณธวัชชัยศรีทองก็ต้องเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนรวมถึงสำรวจความเสียหายจากน้ำป่าหลากในเวลานี้ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยค่ะส่งผลทำให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งจะได้รับผลกระทบ28จังหวัดโดยจะมีฝนร้อยละ40ถึงร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแต่ว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้จะมีฝนมากสุดเลยคือร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN Live นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ